สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะฮะพิทรีวิวทอยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลซีโร่ไฟชุด2นะฮะแล้วก็โมเดลรวมฮิตอุลตร้าชุด1แล้วก็มินิฟิกเกอร์ดอมแมนทีก้านะฮะแล้วสุดท้ายก็คือนะฮะอะไรอ่ะอุลตร้าเอกนะครับตัวคิงโจนะครับผมก็มาเริ่มจากโมเดลอุลตร้าซีโร่ไฟชุด2ก่อนเลยนะครับผมก็หยิบกล่องมาดูกันเลยนะฮะนี่ครับเราจะมาดูรูปกล่องกันก่อนนะครับผมนี่ก็คือด้านหน้านะฮะด้านข้างนะครับผมก็จะมีบอกแบบทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็คือแบบทั้งหมดนะด้านข้างก็จะเป็นแบบของส่วนของสัตว์ประหลาดและมนุษย์ต่างดาวนะฮะนี่ก็คือตัวแมนนั่นเองนะครับผมนะฮะรูปกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะก็เปิดแกะดูข้างในกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะเราหนึ่งครับผมโอเคนะโอเคแล้วได้มาแล้วนะฮะนี่ก็คือมนุษย์ดาวฮิปโปลิโอเอ้ยมนุษย์ดาวฮิปโปลิโตนะฮะนะครับผมก็ซูเปอร์ฮิปโปลิโตนั่นแหละฮะก็เราจะมาดูในส่วนของตัวมันเลยนะฮะก็ข้างหน้าก็จะลงสีนะฮะนะครับผมข้างหลังนี่จะไม่ลงสีนะฮะก็ขยับแขนเอวได้360หมดเลยนะฮะก็แขนกับเอวก็360นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ตัวต่อไปกันเลยนะฮะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าอ่ะเราก็มาดูรูปกล่องกันก่อนนะฮะก็คือแบบมันเอ้ยมันก็จะไม่ตรงกับแบบในบางตัวนะผมก็เคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะก็ไปดูกันเอาได้นะฮะก็มาเลยข้างหน้านะฮะข้างๆก็ข้างหลังนะฮะแล้วก็ข้างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับโอเคนะฮะได้มาแล้วนะฮะนี่ก็คือสัตว์ประหลาดคิงโกรอสนะฮะหรือว่าคิงโกโรลอสไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อคิงโกรอสหรือว่าคิงโกโรลอสนะฮะก็นะก็ช่างมันเถอะนะฮะก็หมุนหางได้360นะฮะโอเคนะฮะก็หมุนแขนได้360เหมือนกันนะฮะเอวก็360นะครับผมก็ลงสีได้ดีนะฮะก็เป็นลงสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมก็เป็นสีทองนะฮะสีทองและสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมนะตัวต่อไปกันเลยนะฮะโอเคแล้วอีกโอเคนะฮะตัวต่อไปนะครับผมนี่ก็คือโอเคโมเดลอุลตร้าโดมฮิตชุด1นะฮะก็ดูกล่องไปแล้วนะก็ไม่ต้องดูอีกรอบนะเสียเวลานะครับผมก็แกะกล่องกันเลยนะแกะแล้วนะผมก็ออกมานะฮะโอเคมานี่ก็คืออุลตร้าแมน XD นะฮะหรือว่าอุลตร้าแมน80นั่นเองนะฮะเรียกไทยๆก็อุลตร้าแมน80นะฮะก็อุลตร้าแมน80ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะเพราะมันหน้าตาแปลกๆนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หน้าตามันนะโอเคนะก็เป็นแบบนี้นะฮะก็โอเคนะครับก็นะก็ต่อมากันเลยนะนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นนะคิงโจนะผมก็เป็นอุลตร้าเอกตัวคิงโจนะฮะเป็นอุลตร้าเอกตัวคิงโจนะครับผมก็ดูกล่องไปพังๆก่อนนะโอเคนะครับโอเคดูกล่องด้านหน้าแล้วก็นะแล้วก็ดูกล่องนะฮะด้านหลังนะครับผมนะฮะก็เราก็จะมาแกะกล่องกันเลยเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะโอเคมาแกะกล่องกันเลยนะฮะโอ้ต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับผมก็โอเคแล้วก็มาดูใบกันก่อนนะฮะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นตะเอกแนะนำทั้งหลายแหละนะฮะก็เป็นพวกเซตต้นนะฮะตัวแมนซีโร่บันตันนะฮะด้วยแมนเบลเลียลเรดคิงดาด้าบิ๊กมอนเอลิคิงอะไรพวกนี้นะก็
ส่วนหน้าก็จะเป็นรูปคิงโจนะฮะตอนออกมาจากไข่แล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ข้างในก็จะเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบใบวิธีประกอบนะฮะก็ต้องดูแล้วครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นมีเขียนตรงนี้เฉยๆนะฮะว่าอะไรไม่รู้นะฮะช่างมันเถอะนะแล้วก็บันไดนะของบันไดนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วของบันไดนะบันไดนะครับก็เราลองมาดูแบบตอนยังไม่มีเรามาดูแบบตอนที่มันยังไม่มีไข่นะฮะตอนที่มันยังไม่เป็นไข่อะค่ะนะครับผมก็โอเคนะใช้ได้โอเคนะข้างหลังก็อันนี้แหละนะก็ดูในส่วนของตัวของมันเลยนะครับตัวของมันก็จะเป็นไข่นั่นเองนะฮะถึงไม่บอกก็รู้อยู่แล้วนะอุลตร้าเอกนะฮะก็อุลตร้าแมนอุลตร้าไข่นั่นแหละฮะอุลตร้าแมนไข่นะฮะอุลตร้าแมนเป็นไข่อุลตร้าเอกก็อุลตร้าแมนเป็นไข่นะฮะก็ดูครับดูสวยงามนะฮะโอเคนะสวยงามสวยงามนะฮะสวยงามมากนะโอเคเราก็มาเริ่มแกะมันออกมานะฮะมันก็จะแกะยากนิดนึงนะโอเคแกะโอ้ทำไมมันแกะง่ายวะนะโอเคตรงนี้ก็จะแกะยากหน่อยเอาโอ้ทำไมเวลารีวิวมันแกะเร็วจังนะแล้วก็จะมาดูส่วนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะก็คือส่วนที่เป็นหัวของไข่นะฮะแต่พอมาเป็นประกอบมาแล้วก็จะเป็นส่วนของเอวนั่นเองนะครับก็จะหันมาด้านนี้นะฮะกล้องก็ไม่โฟกัสให้เลยนะมันดีมากนะฮะไม่โฟกัสเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ดูแบบนี้นะฮะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าอกนะฮะหรือว่าตัวของมันนั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะดูตัวต่อไปก็เป็นโอเคขาก็ขาเอ้ยเอาหัวก่อนดีกว่านะเอาหัวก่อนนะฮะหัวก็จะสามารถขยับแขนแบบนี้ได้เหมือนในหนังเลยนะฮะดึงออกมาเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ได้นะฮะเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะเป็นสติกเกอร์นะฮะวิ่งวิ่งอย่างนี้นะฮะก็เป็นสติกเกอร์แบบวิ่ง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 นะฮะวิ่งวิ่งนะฮะไม่ได้โฆษณากล้องนะไม่ใช่นะฮะก็โอเคเราก็จะมาเริ่มใส่กันเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดูขาก่อนนะฮะนี่ก็คือขาส่วนขานะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เริ่มเอาขาออกมากันเลยนะฮะขาออกนะเอาขามันออกมานะงัดเอานะฮะโอ้งัดยากจังนะโอเคงัดเสร็จแล้วก็เอาออกมานะฮะโอเคนะเอาออกมาตอนที่ตัวนี้มันก็ดึงได้นะฮะแต่ผมกลัวมันเสียวหักนะฮะเลยไม่ดึงนะฮะมันเป็นวัสดุแบบแก๊กๆนะฮะแก๊กๆก็ไม่แข็งแรงนะฮะก็โอเคประกอบจุประกอบได้มั้ยเนี่ยโอ้มันประกอบยากนะประกอบยากนิดหน่อยโอเคนะฮะนี่นะเสียวหักนะโอเคใส่เข้าไปใส่เอาไอ้ตรงเนี้ยนะฮะใส่ไปตรงรูนี้ให้ได้นะฮะต้องใส่ให้ได้ครับโอเคใส่ได้แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้กดลงไปเลยนะฮะโอเคกดโอเคกดเสร็จแล้วนะฮะโอเคนี่ก็คือคิงโจเสร็จแล้วนะฮะก็ขยับแขนได้แบบนี้นะครับมือก็ขยับได้แบบนี้นะฮะโอเคส่วนที่เหลือก็ขยับไม่ได้ช่างมันนะฮะก็โอเคถ้าเรามาเทียบกับคิงโจแบบตอนเป็นมินิฟิกเกอร์เนี่ยโอเคนะฮะสีก็จะต่างกันนิดนึงนะฮะนิดนึงอุลตร้าเอกตัวคิงโจนี่จะตัวใหญ่กว่ามินิฟิกเกอร์คิงโจนะฮะก็มีความแตกต่างพอสมควรนะฮะโอเคช่างมันนะฮะโอเคนะฮะแต่ว่านี้มีข้อเสียนะฮะอย่างนึงนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นข้อเสียที่แย่มากนะฮะโชคร้ายมากนั่นก็คือไม่มีที่สแกนนะฮะนานแล้วเอาแล้วนะฮะไม่มีที่สแกนผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกมันมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าพอผมแกะออกมามันก็ไม่มีซะแล้วนะฮะแย่มากนะฮะโชคร้ายจริงๆเลยนะครับผมนะฮะแย่มากไม่มีที่สแกนแล้วมันจะไปสแกนกับปืนของอุลตร้าเอกยังไงเนี่ยเออนะฮะแย่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะก็ต
ัวต่อไปเลยละกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะโอเคนั่นก็คือเดี๋ยวแกออกจากซองแป๊บนึงนะนี่ก็คืออุลตร้าแมนทีก้านั่นเองนะครับเป็นอุลตร้าแมนทีก้าร่างอะไรอะอะไรนะเอาปิวซะละถุงนะร่างทีก้าบลาสนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร่างทีก้าบลาสนั่นเองนะครับก็เป็นร่างก่อนที่จะมาเป็นร่างมัลติไทส์นั่นนะฮะนะร่างแรกก็จะเป็นทีก้าดาร์กแล้วก็น่าจะเป็นใส่ทีก้าอะไรสักอย่างนะฮะที่มันเป็นสีแดงดำอะก็คืออันนั้นแหละมันจะเป็นร่างเนี้ยเนี่ยนะฮะร่างนี้นะครับก็และสุดท้ายก็แล้วต่อมาก็จะไปเป็นร่างนี้ก็คือทีก้าอุลตร้าแมนทีก้าร่างบลาสนะฮะทีก้าบลาสนะฮะผมก็จะคล้ายๆกับร่างมัลติไทส์นะฮะแต่ว่าหน้านี่จะเหมือนกับทีก้าดาร์กนะฮะแล้วก็ตรงส่วนของเกราะเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะฮะแทนตรงเส้นๆเนี่ยจากสีทองมันจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็มาลองเทียบกับอุลตร้าแมนทีก้าร่างมันติดไทยกันนะฮะก็จะมีความแตกต่างนะฮะที่สีใบหน้านะฮะแล้วก็ตรงเกราะนั่นเองส่วนที่เหลือก็เหมือนกันนะฮะข้างหลังเหรออืมโอเคนะฮะอันนี้นี่มาร่างมันติดไทยนี่ลงสีครบนะฮะแต่ว่าร่างทีก้าบลัสนี่ลงสีไม่ครบนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะฮะก็เนี่ยแหละนะฮะถ้ามาทีก้าบัสนะฮะก็ขยับแขนได้360นะฮะนะขยับแขนได้360เลยนะครับแล้วก็เอวก็360เหมือนกันนะฮะก็นะฮะวันนี้ก็โอเคเสร็จแล้วนะฮะวันนี้ก็มารีวิวของนิดเดียวนะฮะนิดเดียวน้อยๆไม่เยอะนะฮะก็คลิปน่าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามชมกันนะคะผมนะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม